สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง IT เราอยู่นะครับวันนี้จะมีเทคนิคดีๆนะครับเวลาที่เราอยากสร้างรูปโปรไฟล์ของเราสวยๆเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีรูปสวยๆเท่ๆของเราอยู่หนึ่งรูปนะแต่เราแบบอยากทำให้มันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีฉากหลังหลากหลายสีเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆนะครับเป็นอย่างเช่นพวกFacebookTwitter หรือว่าพวก Instagram หรืออื่นๆนะครับเราสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคที่บอกว่าวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายสุดๆครับเพียงแค่เราอัปโหลดรูปขึ้นไปนะครับตัว AI จะทำการสร้างเป็นรูปโปรไฟล์หลากหลายแบบให้เราได้เลือกแบบที่อาจารย์โชว์อยู่ตอนนี้เลยนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มทำกันนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับที่ช่อง address bar นะครับให้เราพิมพ์เว็บไซต์ตัวนี้ครับ pfpmaker.com นะครับโอเคเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรากด enter ได้เลยนะจากนั้นครับเขาก็จะพาเราเข้ามายังเว็บไซต์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า profile pic makerความสามารถของเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเขาจะช่วยเราในเรื่องของการทำรูปโปรไฟล์สวยๆครับด้วยวิธีการเพียงขั้นตอนเดียวครับก็คืออัปโหลดรูปของเราขึ้นไปยังตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับโอเคนะเราพร้อมแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บเราก็ไปเบราว์หานะครับว่าเราที่เครื่องของเราเนี่ยนะครับมีรูปโปรไฟล์สวยๆบ้างหรือเปล่านะครับเราลองค้นดูนะสมมุตินะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองค้นดูนะว่าที่เครื่องพอจะมีบ้างไหมนะครับเดี๋ยวลองค้นดูปึ๊บเดี๋ยวเอาสักรูปหนึ่งนะครับเอาสักรูปหนึ่งสมมุติว่าเราเอารูปนี้ละกันนะครับโอเคครับเมื่อเราเลือกรูปได้แล้วนะครับระบบจะทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเรานั้นนะครับขึ้นมายังตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการ AI เนี่ยนะครับจะทำการเอาแบ็กกราวด์เบื้องหลังออกไปนะรอสักครู่ครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วครับรูปที่แต่ก่อนเคยมีแบ็กกราวด์เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เขาสกัดเอาแบ็กกราวด์ออกให้เราแล้วนะแล้วก็ทำเป็นรูปสวยๆให้เราหลากหลายแบบเลยเราก็มาเลือกดูนะครับว่าเราชอบสไตล์รูปภาพแบบไหนนะครับมีเยอะมากเลยนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรกับรูปนี้ได้บ้างนะครับขอเลื่อนขึ้นมาบนสุดเลยนะครับตรงนี้เราเห็นได้ว่าที่กลางจอภาพนะครับจะมีทั้งรูปดินสอมีรูปหยดน้ำมีรูปพระจันทร์นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนย้อนกลับนะครับนะแล้วก็ด้านล่างนี่คือสไตล์ของรูปภาพครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีละอันนะครับสมมติว่าเรามาดูรูปที่รูปดินสอก่อนนะครับคลิกเข้ามาที่รูปดินสอครับในนี้มีอะไรในนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็คือscale จะ scale up หรือ down นะครับสมมุตินะครับอาจารย์อยาก scale up เห็นไหมครับทำให้รูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปรับมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับเราก็ลองเลื่อนดูนะแล้วก็ปรับ scale ตามที่เราชอบส่วน rotate นี้ก็จะเป็นการหมุนภาพครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับแบบเนี้ยเราอยากให้ภาพเราหมุนแบบไหนบางทีรูปที่ได้มามันอาจจะมีการบิดเบี้ยวบ้างนะครับเราก็ตั้งให้สมบูรณ์นะครับนะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้ยังมีตรงนี้อีกครับดีคอร์คืออะไรนะครับก็จะมีเรื่องของการใส่พวกออปชันเสริมอื่นๆนะครับอยากใส่เส้นสีดำอยากใส่พวกสัญลักษณ์ต่างๆพวกแว่นตาอะไรต่างๆนะเก๋ไก๋เราก็เลือกได้เลยนะครับนะแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเลือกนะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเซฟได้เลยโอเคครับเมื่อเรากดเซฟปุ๊บก็จะกลับมาอย่างที่หน้าหลักของเรานะครับเราก็มาเลือกดูซิว่ามีรูปไหนที่โดนใจไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอรูปที่ใช่แล้วนะครับเราก็สามารถที่ทำการเซฟได้เลยนะครับซึ่งการเซฟเนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมและมีเครื่องหมายชี้ลงแบบนี้ก็คือรูปภาพนี้จะถูกเซฟลงมาที่เครื่องของเราโดยที่จะมีรูปเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับนะเป็นภาพสี่เหลี่ยมเลยนะครับนะ
ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือรูปที่ถูกเซฟลงมาจะเป็นวงกลมเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่นอกกรอบวงกลมมันก็จะเป็น transparent นะครับก็คือเป็นภาพแบบทะลุหลังนั่นเองนะครับให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวฉันจะลองคลิกแบบสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนนะพอเราคลิกไปนะครับลองเราลองเปิดภาพนี้ดูนะครับเราเห็นไหมครับว่าภาพที่ได้นั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเพราะว่าบางซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีการเอาภาพที่เป็นสไตล์สี่เหลี่ยมนะครับเอาไปใส่กรอบที่เป็นวงกลมให้เราเองอัตโนมัตินะถ้าซอฟต์แวร์ปลายทางต้องการแบบนี้เราก็เซฟเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาดูอีกรูปนึงครับที่เป็นแบบวงกลมนะครับกดเซฟอีกทีหนึ่งคลิกเปิดภาพครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าอะไรที่อยู่นอกเหนือวงกลมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉากหลังแบบทะลุเลยนะครับนะเราตัดสินใจครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับนะโดนใจมากเลยนะครับคราวนี้ลองเลื่อนขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงครับจะมีพวกรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นสไตล์ภาพที่เป็นมิกซ์นะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับนี่คือแบบมิกซ์นะครับนะเราก็เลือกดูว่าเราชอบแบบไหนลองเปลี่ยนดูนะถ้าเป็นแบบนิวล่ะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับแบบ creative ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบ professional ก็จะดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเรามาดูรูปต่อมานะครับรูปหยดน้ำรูปหยดน้ำคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นเรื่องของตัวpalette นะครับก็คือเป็นถาดสีนั่นเองนะครับมาอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนชอบสีโทนสีเทาเนาะเราก็ลองเลือกดูเห็นไหมครับว่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นโทนสไตล์สีเทานะครับเห็นไหมครับนะอาจารย์กลับมาที่มิกนะครับบางคนชอบสีชมพูก็ลองเลือกดูนะครับโอเคหรือเป็นโหมด RGB นะครับพวกนี้ปรับเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ชอบคราวนี้รูปพระจันทร์คืออะไรนะครับรูปพระจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของแสงและเงาครับถ้าเราบอกว่ารูปภาพของเราอยากให้มีแสงเข้ามาเป็นเงาด้านหลังทางด้านขวานะครับเราก็ลองเลือกดูนะเป็นแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบก็เลือกนะครับผมว่าพวกเราน่าจะสนุกกับการแต่งรูปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวรีเซ็ตนะครับก็คือยกเลิกนะครับนะอันนี้ขออนุญาตไม่กดนะครับโอเคครับก็จะได้สไตล์ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเราลองเลือกดูนะครับว่าสไตล์ไหนเหมาะกับเรานะครับแล้วก็เป็นการสร้างรูปโปรไฟล์ที่แสนจะง่ายดายนะครับโดยการใช้ความสามารถของ AI นะครับแล้วก็ปรับภาพให้เราอย่างเจ๋งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะสนุกนะครับกับการสร้างภาพโปรไฟล์ของเราสวยๆเท่ๆเก๋ๆเอาไปใช้ในแอปอื่นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในองค์ความรู้ดีๆในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ